สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นเน้นคุณค่ากับหุ้นเติบโตนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้นะครับพอดีว่าผมก็เข้าไปอ่านเจอในเว็บไซต์ของ scb.co.th นะครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเข้าไปตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้นะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่านะครับตามที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปเลยนะก็คือระหว่างหุ้นเน้นคุณค่ากับหุ้นเติบโตนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรสำหรับหุ้นเน้นคุณค่านะครับก็จะเป็นหุ้นที่รู้จักกันของนักลงทุนโดยทั่วไปว่าเป็นหุ้นที่ดีแล้วก็เป็นหุ้นที่ราคาถูกมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับโดยความโดดเด่นโดยทั่วไปนั้นก็จะเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงผลการดำเนินงานเติบโตอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีกระแสเงินสดและอัตราการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นปันผลในระดับที่สูงนั่นเองสำหรับเกณฑ์ที่เราใช้ในการตัดสินใจว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นคุณค่านะครับก็จะพิจารณาดังนี้นะครับข้อที่1ก็คืออัตราการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นปันผลนะครับจะต้องสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันข้อที่2นะครับค่า PE ของหุ้นนั้นก็จะต้องต่ำกว่าค่า PE ของตลาดหรือว่าค่า PE ของอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งหุ้นลักษณะนี้นะครับก็จะมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าหุ้นในกลุ่มเดียวกันหรือว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ข้อที่3นะครับก็คือค่า PBV ของหุ้นตัวนั้นนะครับจะต้องต่ำกว่าค่า PBV ของตลาดหรือว่าจะต้องต่ำกว่าค่า PBV ของอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งถ้าหุ้นตัวไหนนะครับที่เข้าองค์ประกอบทั้ง3ข้อนี้ก็จะเรียกว่าเป็นหุ้นที่เน้นคุณค่านั่นเองต่อมานะครับในส่วนของหุ้นเติบโตโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับหุ้นเติบโตก็จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับหุ้นเน้นคุณค่าก็คือมีความโดดเด่นทั้งด้านการดำเนินงานนะครับมีการขยายธุรกิจแล้วก็ใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงจึงเป็นที่รู้จักกันของนักลงทุนโดยทั่วไปนะครับว่าหุ้นเติบโตเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ดีแต่ว่ามีราคาที่ค่อนข้างแพงมีกระแสเงินสดนะครับแล้วก็มีการจ่ายปันผลในอัตราที่ค่อนข้างต่ำหรือบางบริษัทเนี่ยอาจจะไม่มีการจ่ายปันผลเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นเติบโตนั้นเราก็จะพิจารณาจากข้อต่อไปนี้นะครับข้อที่1 นะครับก็คืออัตราการจ่ายปันผลต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเนื่องจากว่าธุรกิจนะครับต้องสำรองเงินเอาไว้หมุนเวียนในการขยายธุรกิจข้อที่2นะครับก็คือจะต้องเป็นหุ้นที่มีค่า PE สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือว่ามีค่า PE สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันเนื่องจากว่าตัวบริษัทนะครับมียอดขายที่ดีแล้วก็มีความสามารถในการทำกำไรที่ดีก็เลยทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่นะครับยอมที่จะซื้อหุ้นในราคาที่แพงได้นั่นเองข้อที่3นะครับก็คือจะต้องเป็นหุ้นที่มีค่า PBV ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือว่ามีค่า PBV ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งถ้าหุ้นตัวไหนนะครับที่มีเกณฑ์เข้าทั้ง3ข้อนี้ก็จะหมายความว่าหุ้นตัวนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นหุ้นเติบโตได้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับหุ้นทั้ง2แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเน้นคุณค่าหรือว่าหุ้นเติบโตหุ้นตัวไหนนะครับที่น่าสนใจกว่ากันคำตอบมันก็จะมีอยู่2ช้อยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเป็นนักลงทุนที่เน้นในการลงทุนในระยะยาวนะครับก็คือ3ปีถึง5ปีขึ้นไปแล้วก็อยากจะได้รับเงินปันผลจากการลงทุนก็ให้เราเลือกเป็นหุ้นเน้นคุณค่านะครับเป็นหลักส่วนสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เน้นในการลงทุนกับหุ้นในระยะสั้นก็คือต่ำกว่า1ปีลงมานะครับแล้วก็มีเป้าหมายในการทำกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นมากกว่าเงินปันผลที่ได้รับก็อยากจะให้เน้นมาลงทุนกับหุ้นเติบโตเป็นหลักนะครับโอเคครับถ้าใครชอบหุ้นแบบไหนก็ให้เลือกไปลงทุนกับหุ้นแบบนั้นนะครับสมมติว่าเราเป็น VI จ๋าเลยก็ให้เราเลือกไปลงทุนกับหุ้นที่เน้นคุณค่าแต่ถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรนะครับหรือว่านักเล่นรอบอะไรอย่างนี้ก็ให้เราไปเลือกลงทุนกับหุ้นเติบโตอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็ต้องบาลานซ์พอร์ตของเราให้ดีนะครับจัดการพอร์ตของเราให้ดีการกระจายในการลงทุนนะครับมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงของเราได้อีกทางหนึ่งนั่นเอง
ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาพูดเกี่ยวกับหุ้นรายตัวกันต่อนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ